อาซาวักลีหนีเห่านะทุกท่านตัวชื่ออาหมีอู้นะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนลูกหลานตระกูลฮอนี่เองค่ะอู้มีพี่น้องสองคนคือน้องสาวคนกลางอีชื่อว่าอาเกียวหลาวและอาน้องสาวคงเล็กอีชื่อว่าอาลัมมี่พวกเราอาศัยอยู่ที่เยาวราชมาช้านานเลี้ยวเราสามพี่น้องเชิดสิงโตเลี้ยงชีพด้วยลีลาการร่ายรำที่สืบทอดมาในอดีตและเป็นที่รู้จักในย่านนี้พวกเราไม่ได้จนยากนะหากแต่ว่ามีคำสอนในตระกูลอ้วว่าแม้เจ้าจักมั่งมีแต่เจ้าจงขยันหมั่นเพียรเพราะความเพียรเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่จักต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอและในยามยากคุณธรรมนั้นจักช่วยให้ผ่านพ้นโควิดภัยไปได้เรื่องมีอยู่ว่าวังนังเป็นวังลอยกระทงเรากลับจากการแสดงเชิดสิงโตในย่านเยาวราชตอนนังเป็นเวลากลางคืนเรานั่งพักกันริมแม่น้ำยี่เป็นกับโคมลอยลอยสว่างสวัยไปในท้องฟ้าดุจดาราลอยสู่เบื้องบนประกายแสงจากแผ่นธรณีเบื้องบนแห่งดุสิตธานีมหานครลอยฟ้างามระยับตาเผยให้เห็นว่าดุสิตธานีก็กำลังเฉลิมฉลองเช่นเดียวกันกระทงน้อยที่มีเปลวเทียนเต้นระริกสั่นไหวดวงไฟลอยไหลไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานับล้านดวงแม่น้ำสายหลักของชาวไทยที่หลั่งไหลนานมานับตั้งแต่ในอดีตจนยุคของอ้วกก็ยังมีหยุดไหลหลั่งเราชมความงามแห่งเทศกาลที่มีมาช้านานและแล้วในทันใดก็มีเสียงของตกชิ้นใหญ่ลงในลำน้ำห่างออกไปแล้วไม่นานก็มีหญิงสาวนางหนึ่งลอยมาในลำน้ำกระทงน้อยที่เบ่งแสงล้อมกายนางไว้แสงไฟเผยให้เห็นว่านางเป็นมนุษย์เบื้องบนนางคือชาวดุสิตธานีนางเป็นมนุษย์กึ่งโลหะกายนางเป็นมันวาวสะท้อนแสงเทียนแห่งกระทงเปล่งประกายชุดรกนั้นประคองมิให้นางจมลงสู่ลำน้ำเบื้องล่างหากแต่ว่านางสลบสลายมิได้สติเราสามพี่น้องช่วยนางเอาไว้และก็กลายเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวที่กลายเป็นตำนานของพวกเราที่สถานสะเทือนมหานครสองธรณีเมืองหลวงแห่งประเทศไทยถึงตำนานของสองราชาวานรแห่งสองดินแดนอู้มีอู้ผู้สืบทอดสายเลือดของตระกูลฮอที่ในอดีตมีวีรชนในตำนานของแผ่นดินจีนโบราณมาถือกำเนิดวีรสตรีผู้มีฉายาแม่ทัพสวรรค์ในอดีตอู้จะสามารถช่วยหญิงสาวผู้สลบสลายในลำน้ำได้ตลอดรอดฝั่งไหมเข้ามาเอาใจช่วยอู้ด้วยนะทุกท่านเสี้ยเสี้ย